ลายปีที่ผ่านมานะช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเนี่ยนิยมกันจังเลยของจีนต้นทุนต่ำๆเอามาขายกันเห็นเขาขายดีสั่งมามั่งสิทำไงเล่าอยากมีอยากโดนแบบเขาขายบ้างเงียบเงียบอ๋อหรือว่าอ๋อตอนนี้เว้ยออนไลน์กำลังมาว่าไปเว้ยออนไลน์ดีกว่าสั่งออนไลน์มาปุ๊บจะขายทั้งออนไลน์ภาพสวยๆซื้อกล้องสวยๆเพื่อสินค้าจะเราของเราจะได้โดดเด่นคิดแคปชั่นโดนๆฟังแล้วกรีดใจ แรกๆก็ดีหลังๆเอาเงียบทำไมมันเงียบวะโทรศัพท์เนี่ยเล่นกันไปเถอะหน้าจอแม่งแตกก็แล้วนิ้วก็ไปแล้วก็ยังเงียบทำเองเล่นเองแต่ยังไม่มีใครซื้ออยากรู้ไหมทำไมอยากรู้ไหมนี่เข้ามาใกล้ๆมาเลยอ้าวมาสิเร็วๆบ้าข้าว่ามันใกล้ไปนะไม่เวิร์กไปตรงนู้นได้ที่ยังโอเคได้ที่แล้วแต่เราเลิกเลยอย่าไปสั่งเลยสินค้าจีนอ่ะขายได้กำไรเยอะมันก็จริงเว้ยแต่คนอื่นอ่ะเขาก็สั่งมาขายได้เหมือนเรามันก็เกิดปรากฏการณ์สินค้าล้นตลาดสิแล้วพอสินค้าล้นตลาดปุ๊บสินค้าคนอื่นก็เหมือนเราเขาก็สามารถดั้มราคาลงมาตัดราคากันเองดูมันค่ากันข้อสองนะไปหาไอ้พวกสินค้าที่มันไม่สามารถก๊อปขายกันได้อะไอ้สินค้าที่เขาแบบเห็นแล้วแบบว้าสมัยเนี้ยมันยูนิคว่ะมันต้องหาอะไรยูนิคมามันถึงจะเข้าถามว่าสินค้ายูนิคไปหาที่ไหนมันจะไปยากอะไรหรอเราชอบอะไรอะเราไปหานั่นแหละที่เราชอบมาทำลองค้นหาดูว่าเราอะชอบอะไรลองดูนู่นดูนั่นดูนี่มองฟ้ามองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังเดี๋ยวก็เจออย่างพี่เนี่ยชอบทำกับข้าวไงพี่ก็ทำคลิปทำกับข้าวสิว่าแม่งอร่อยด้วยพอทำก็เราก็ปล่อยไปให้เขาดูฟรีๆไปแรกๆพอคนเริ่มรู้จักเราปั๊บขายคอร์สสิครับรออะไรเราได้ไหมแค่นี้แหละก็น่าจะโอเคนะโอ้ยนี่สุดท้ายนะเว้ยอันเนี้ยพี่ว่าอย่าไปคิดอย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องเงินเว้ยก็รู้นะรู้แหละว่าเงินอ่ะมันสำคัญแต่ถ้าพวกเองนะเอาเรื่องเงินมาตั้งเป็นหลักตึ้มตึ้มตึ้มทุ่มนู่นทำนั่นทำนี่ทีเนี้ยเราก็จะเกิดการกดดันกับธุรกิจของเรามันก็จะไม่โฟทำอะไรก็เงินไปหมดเลยลองคิดอย่างนี้ลองคิดเล่นๆว่าไอสินค้าของเราที่เราเอามาเนี่ยเราสามารถไปช่วยไปแบ่งเบาของคนที่เขาจะมาซื้อสินค้าเราเนี่ยมันช่วยอะไรได้มากน้อยยังไงแค่ไหนดีกว่าเนอะอย่างเงี้ยพี่ว่ามันน่าจะโอเคฝากไว้แค่นี้แหละคลิปไม่ต้องไปทำมันยาวหรอกน่าเบื่อพูดมากน้ำลายไปทำจดทำจำบายไปทำอะไรก็ทำได้แล้ววะจะเล่นเกมหายได้แล้วไปเร็วไม่ทำงานเหรอไม่ทำทำก็ได้ทำครับพี่เปี๊ยกผมทำงานครับพี่Subscribe ชี้ช่องรวยวันนี้คุณจะได้สิ่งดีๆติดไปตลอดชีวิตนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนี่เลยนะ